่มกะลาร่วมแจกผลไม้ฟรีรอบ18นาฬิกาในงานวิถีจันทร์วิถีไทยของดีเมืองจันทร์วันผลไม้ด้านประชาชนแห่เข้าชิมฟรีอย่างเนืองแน่นจันทบุรีประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสรุปผลการดำเนินงานและร่วมแสดงความยินดีเกษตรกรดีเด่นสวัสดีค่ะพบกับบอกข่าวชาวจันทร์นะคะประจำวันจันทร์ที่28พฤษภาคม2561ค่ะเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานวิถีจันทร์วิถีไทยผลไม้และของดีเมืองจันทร์ประจำปี2561ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหนุ่มกะลาก็ได้ร่วมแจกผลไม้ฟรีในรอบ18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนะคะในงานวิถีจันทร์ด้วยนะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีด้านประชาชนเองนะคะก็เข้าร่วมชิมฟรีกันอย่างเนืองแน่นทีเดียวค่ะที่บริเวณลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีภายในงานวิถีจันทร์วิถีไทยของดีเมืองจันทร์วันผลไม้ประจำปี2561ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากค่ะก็หลั่งไหลเข้าเที่ยวชมงานและก็เก็บภาพที่ระลึกตามจุดต่างๆโดยเฉพาะนิทรรศการจำลองคลองพักดีลำไผ่ที่ประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยสดงดงามมีประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะต่างก็ให้ความสนใจนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะสำหรับการประกวดผลไม้มหกรรมสินค้าของดีเมืองจันทร์ตลาดผลไม้ประชารัฐนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรผลไม้ออร์แกนิกอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภคการประกวดธิดาชาวสวนประกวดหนุ่มไอ้หนุ่มก้านยาวประกวดร้องเพลงไทยและเพลงกัมพูชาคอนเสิร์ตศิลปินชั้นนำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนและนักศึกษารวมไปถึงกิจกรรมบันเทิงต่างๆนะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะส่วนทางด้านจุดชิมฟรีผลไม้หลากหลายวันนะคะก็ที่ให้มีการชิมวันละ2รอบคือเที่ยงวันถึงบ่ายโมงครึ่งและ6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งสำหรับคืนสุดท้ายนะคะก็ได้รับเกียรติจากนายนพสินแสงสุวรรณหรือว่าหนุ่มกะลานักร้องชื่อดังค่ะร่วมแจกผลไม้ให้กับประชาชนที่มาต่อแถวยาวเพื่อชิมผลไม้ฟรีรอบ18นาฬิกาและ21นาฬิกาก็มีการชมมินิคอนเสิร์ตนะคะจากหนุ่มกะลาบรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มจากแฟนคลับและก็เหนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากนอกจากนี้ค่ะสำหรับประชาชนที่เข้าชิมผลไม้ในรอบสุดท้ายแล้วก็ยังได้รับผลไม้เช่นเงาะมังคุดมะไฟกลับบ้านอีกด้วยค่ะมาดูในส่วนของการประชุมนะคะซึ่งทางจังหวัดเองก็มีการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะสรุปถึงผลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงแสดงความยินดีนะคะกับเกษตรกรดีเด่นค่ะที่ห้องประชุม4สาระกลางจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรีประจำเดือนพฤษภาคม2561เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของส่วนราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่รับทราบปัญหาอุปสรรคแผนการวางแผนของส่วนราชการนะคะแล้วก็มีการเตรียมจัดโครงการกิจกรรมที่ส่วนราชการต่างๆจะจัดอาทิโครงการไทยนิยมยั่งยืนการติดตามความคืบหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโครงการประชารัฐและการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นต้นและครั้งนี้ค่ะก็มีเรื่องก่อนวาระการประชุมนะคะประกอบไปด้วยการมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2561จำนวน2รายคือนายเทียรพัฒน์อุ่นใจเกษตรกรสาขาอาชีพทำสวนและนายสุภวิทย์บำรุงรัฐยุวเกษตรกรดีเด่นจังหวัดจันทบุรีมอบเกียรติบัตรส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือว่าผ้าพื้นเมืองประจำเดือนพฤษภาคม2561ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี6รายมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาจำนวน15หน่วยงานแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดจันทบุรีคือนายประเทืองมีเสงี่ยมนักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
คุณผู้ชมคะทางด้านมูลนิธิสว่างสระแก้วสถานจังหวัดสระแก้วพร้อมกับคณะนะคะได้มีการจัดพิธีอั่งโง่โถนะคะบอกกล่าวขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรณีก่อสร้างเทวสถานแห่งใหม่นะคะภายในศูนย์มูลนิธิสว่างสระแก้วมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถานจังหวัดสระแก้วนะคะนำโดยนายทรงศักดิ์มหาศักดิ์สิรินายกมูลนิธิพร้อมคณะกรรมการบริหารนายนิพนธ์นิติการุณที่ปรึกษาคณะทรงเม่งหงีเสี้ยตัวนายกกฤตภาสพิพัฒน์กุลกิจนะคะหัวหน้าคณะทรงตัวแทนสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานนายชาญชัยคงคติกำจรและนายทศพลเตชะนาทักษิณผู้มีจิตศรัทธาและ4พี่น้องตระกูลเม้งประกอบด้วยเม้งหุยชลบุรีเม้งหงีจันทบุรีเม้งป๋อสระบุรีและเม้งเกี้ยวสว่างสระแก้วเข้าร่วมพิธีอั้งโง่โถบอกกล่าวขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรณีมูลนิธิสว่างสระแก้วจะทำการก่อสร้างเทวสถานแห่งใหม่ภายในมูลนิธิสว่างสระแก้วและจะมีการวางศิลาฤกษ์ในวันพุธที่27มิถุนายนนี้เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานซึ่งจะทำการอัญเชิญองค์เทพองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยองค์พระพุทธเจ้าองค์พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์องค์ปวงเทพเทวาองค์เจ้าพ่อหน้าด่านสระแก้วออกจากเทวสถานที่ประดับแห่งเก่าไปประทับเป็นการชั่วคราวณเทวสถานองค์โป๊ยเซียนโจซือซึ่งจะทำการก่อสร้างเทวสถานใหม่ภายในมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถานทางนี้จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสาธุชนองค์โป๊ยเซียนโจซือร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างเทวสถานแห่งใหม่ของมูลนิธิสว่างสระแก้วหมายเลขบัญชีมูลนิธิสว่างสระแก้วเพื่อก่อสร้างเทวสถานธนาคารธนชาติจำกัดมหาชนสาขาบิ๊กซีบัญชีออมทรัพย์หมายเลขบัญชี 537-6-077-30-3หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะและบริจาคโดยตรงที่มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถานจังหวัดสระแก้วที่หมายเลขโทรศัพท์037-342-251สำหรับผู้มีจิตศรัทธานะคะก็สามารถเข้าร่วมบริจาคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะคะหรือแม้แต่จะเดินทางไปที่สระแก้วร่วมบริจาคก็ได้ค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทางด้านคณะกรรมการและศิษยานุศิษย์นะคะเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมค่ะเตรียมที่จะนำของดีแล้วก็ผลไม้นะคะไปวางให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้ชิมฟรีนะคะที่ได้เดินทางมาสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะแล้วลูกแบกจะเป็นไข้เลือดออกไหมเนี่ยนี่คือหนึ่งในร้อยวิธีกำจัดยุงลายต้องเอาจริงให้ยุงสิ้นลายโอ่งน้ำต้องปิดฝาเดี๋ยวยุงลายวางไข่ปิดดีค่ะแค่นี้ละครับไข้เลือดออกก็ไม่มาต้องเอาจริงให้ยุงสิ้นลายนี่เป็นวิธีกำจัดแหล่งน้ำที่เพาะพันยุงลายตายยังไข่ยุงยังอยู่ต้องขัดด้วยให้เลือดออกถึงจะสิ้นต้องเอาจริงให้ยุงสิ้นลายยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าโรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้นผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับเพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าใครๆก็เข้าใจนะครับว่าโรคกลัวน้ำระบาดเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นผิดครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทุกฤดูว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับเพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าโรคนี้รักษาหายผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับเ
พราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเมาอยากกินเหล้าต่อขออนุญาตโทรหาแอดแป๊บแอดร้านที่เราไปกินวันศุกร์อยู่ไหนโอ้ยเมาจะไปต่อครับพี่บอกทางมาเร็วๆเจอตู้โทรศัพท์พี่ก็เลี้ยวซ้ายไปไหนตรงไปอีกเรื่อยๆตรงเลยไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวมันซ้ายหรือมันขวาซ้ายทีบอกไวๆใจเย็นดิพี่โอ้ยมันจะมีป้ายเยอะๆเลี้ยวซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติเมาด่าพงอะไรพี่สวัสดีครับขออนุญาตตุดเชิญเลยครับดื่มบนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคันอื่นดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของบอกข่าวชาวจันทร์นะคะช่วงนี้เป็นหน้าผลไม้ของพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกนะคะทางคณะกรรมการและก็ศิษยานุศิษย์ของเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมค่ะก็ได้ร่วมกันจัดเตรียมผลไม้และของดีเมืองจันทร์นะคะมาจัดเอาวางเอาไว้ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนะคะได้รับประทานฟรีเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางนึงค่ะที่วัดเขาสุกิมตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีคณะกรรมการและศิษยานุศิษย์ของเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมได้จัดงานเปิดจุดชิมผลไม้ที่ได้จัดเตรียมผลไม้ของดีเมืองจันทร์มาจัดวางไว้ให้กับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดได้รับประทานฟรีซึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีบรรดาคณะกรรมการและศิษยานุศิษย์ของเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมโดยเฉพาะพระอาจารย์ทองพูนพญาลูกโกเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมก็ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันในการที่จะนำผลไม้ที่มีในสวนนะคะมาจัดวางเอาไว้ให้กับประชาชนและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดได้รับประทานฟรีทั้งทุเรียนเงาะมังคุดหล่องกองซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนนะคะที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็แวะเข้ามารับประทานผลไม้ฟรีรวมถึงถ่ายรูปกับซุ้มผลไม้กลับไปเป็นที่ระลึกด้วยค่ะโดยในการนำผลไม้มาจัดวางให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญที่วัดเขาสุกิมแห่งนี้ได้ทานฟรีก็เพื่อต้องการที่จะสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาส่วนผลไม้ที่นำมานะคะก็เป็นผลไม้ในสวนของบรรดากรรมการและศิษยานุศิษย์ของเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมที่ได้นำมาถวายให้กับเจ้าอาวาสและนำมาจัดวางไว้โดยวัดเขาสุกิมแห่งนี้ค่ะจะมีศิษยานุศิษย์นะคะที่นับถือในพระวิสุทธิยานเถระหรือหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมได้แวะเวียนเข้ามาทำบุญกันอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปไปกันที่เทศบาลเมืองท่าใหม่นะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและกองสวัสดิการสังคมและกองช่างเจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะดูแลและก็ตรวจเยี่ยมบ้านของผู้เสียหายจากอัคคีภัยนายวันลบตั้งรักษาสัตว์นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่นายวันทิศตั้งรักษาสัตว์รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกองสวัสดิการสังคมกองช่างเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าใหม่ได้ลงพื้นที่นะคะเข้าดูแลและตรวจเยี่ยมบ้านผู้เสียหายจากอัคคีภัยเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่34/4ของนางสาวธัญธรตั้นบี้อายุ38ปีเจ้าของบ้านนะคะภายในหมู่บ้านซับปณีจันทร์ถนนเทศบาลสาย4ตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสาเหตุก็เกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรของตู้คอนโทรลควบคุมไฟหลัก
ในที่เกิดเหตุค่ะก็เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะโดยเพลิงได้ลุกไหม้เข้าของเครื่องใช้ต่างๆในห้องรับแขกกลางบ้านห้องนอนโดยรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองท่าใหม่2คันพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันได้เข้าระดมฉีดน้ำสกัดได้ทันท่วงทีก่อนที่เพลิงนะคะจะลุกลามไปยังส่วนอื่นๆเจ้าหน้าที่งานป้องกันก็ใช้เวลาในการระดมฉีดน้ำอยู่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพลิงจึงสงบลงการตรวจสอบหลังเพลิงสงบนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตพบที่บริเวณส่วนหลังคาบ้านและในส่วนของตัวบ้านที่ห้องนอนตลอดจนห้องครัวที่อยู่ติดกันถูกไฟลุกลามไหม้เสียหายบางส่วนข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ราคาแพงตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะก็ถูกเพลิงเผาไหม้เสียหายคิดเป็นมูลค่านะคะประมาณ 200,000 บาทในครั้งนี้ค่ะมีนายวันลบตั้งรักษาสัตว์นะคะนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่นายวันทิศตั้งรักษาสัตว์รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ได้ลงพื้นที่ดูสภาพความเสียหายสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าของบ้านและได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองท่าใหม่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การช่วยเหลือต่อมานะคะทางด้านนางสาวภัทราพรมนเทียนกุลประธานเหล่ากาชาดอำเภอท่าใหม่พร้อมด้วยสมาชิกได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและก็ให้กำลังใจมอบถุงยางชีพและเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้เสียหายจากอัคคีภัยพร้อมกับให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยนอกจากนี้นะคะทางด้านนางสาวกิตติยาใส่สะอาดหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีก็ได้มอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นและก็สอบถามข้อเท็จจริงนะคะเพื่อดำเนินการเรื่องเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินเพื่อทำการช่วยเหลือสำหรับเทศบาลเมืองท่าใหม่ค่ะก็มีความเป็นห่วงต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะจึงขอความร่วมมือประชาชนป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเกิดอัคคีภัยโดยได้มีการให้เข้มงวดนะคะกวดขันในเรื่องของการดูการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหว้เจ้าก็ควรที่จะตรวจตาและดับธูปเทียนทุกครั้งหลังจากไหว้เจ้าก่อนเข้านอนหรือว่าออกนอกเคหสถานนะคะก็ควรตรวจสายไฟและก็ปลั๊กไฟรวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านก็ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ถ้าชำรุดนะคะต้องมีการซ่อมแซมโดยทันทีควรที่จะปิดสวิตช์แล้วก็ดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งนะคะเมื่อไม่ได้ใช้งานรวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดินเพื่อเป็นการป้องกันกระแสไฟรั่วหลังจากเสร็จสิ้นการประกอบอาหารนะคะก็ต้องไม่ลืมที่จะปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อยและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและรวมไปถึงเครื่องดับเพลิงควรที่จะมีไว้ประจำบ้านทางนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือว่าพบเหตุอัคคีภัยสามารถติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าใหม่หมายเลข199หรือจะโทรที่หมายเลขโทรศัพท์039-432-039ตลอด24ชั่วโมงและนี่ก็เป็นการลงพื้นที่นะคะเพื่อให้การช่วยเหลือและก็ดูถึงชีวิตความเป็นอยู่นะคะของพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบภัยค่ะแต่ก็มีการแจ้งด้วยนะคะว่าให้ทุกบ้านนะคะเฝ้าระวังอัคคีภัยอะไรที่ชำรุดหรือว่าเป็นชนวนที่สาเหตุอาจจะเกิดไฟได้นะคะก็ควรที่จะรีบแก้ไขโดยทันทีค่ะและช่วงนี้นะคะไปติดตามพยากรณ์อากาศกันค่ะนะคะปิดท้ายกันด้วยรู้ภาษาอาเซียนค่ะโดยวันนี้นะคะเสนอคำในหมวดของทักทายเสนอคำว่าฉันทานข้าวโดยที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะพูดว่าสยามากันนาซีวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ